เรียกได้ว่าจู่ๆพิธีกรชื่อดังนะคะอย่างพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรค่ะก็ได้กลับมาเป็นที่ให้ความสนใจหน้าสื่ออีกครั้งหลังก่อนหน้านี้นะคะเรื่องราวได้ซาลงไปสักพักค่ะโดยเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าหลังจากที่พีเคค่ะได้ยุติความสัมพันธ์ชีวิตคู่กับภรรยาสาวดีกรีนางแบบอย่างโยเกิร์ตณัฐชาไปค่ะก็ได้มีการเปิดตัวรักใหม่อย่างซิงเกิลมัมนะคะอย่างสาวมิเรียมสุเดชาอัสเซนการ์ดค่ะและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือสะเทือนวงการหลังเพจดังมีการหลุดว่าข่าวใหญ่ของพีเคเนี่ยลืมไม่เลิกก็ท้องแถมมีการโดนปลดจากรายการดังส่วนสาวมิเรียมเองนะคะไม่อยู่เฉยรีบโผล่คอมเมนต์ว่าไม่เลิกไม่ท้องค่ะคอนเฟิร์มอีกทั้งพ่วงด้วยนะคะข่าวลือที่พีเคค่ะเมาเซนแล้วยกสมบัติให้กับเมียเก่าแต่มีการอยากยกเลิกก่อนล่าสุดนะคะเช้าวันนี้ค่ะมิเรียมนะคะนั้นก็ได้หลุดว่าจะมีข่าวใหญ่มากกว่าที่คิดก่อนมีการโพสต์สะดุ้งว่าเคยรักใครโดยที่ไม่หลอกเป็นเครื่องมือหาเงินไหมและก็โพสต์อีกครั้งว่ารักตัวเองหรือเห็นแก่ตัวงานนี้บอกเลยค่ะว่าเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องจับตามองกันยาวๆค่ะสืบเนื่องจากประเด็นของ PK นะคะที่ได้ตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อช่วงต้นปีค่ะว่าเป็นพิธีกรชายรายการดังขอเมียอยากมีโลก2ใบหลังจากทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันมานานกว่า5ปีซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลังจากประเด็นนี้ค่ะถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักก่อน PK นะคะแล้วก็โยเกิร์ตค่ะได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์จดทะเบียนหย่ากันไปเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุค่ะก็มาจากที่ PK เองนะคะนั้นได้มีการไปสานความสัมพันธ์กับโจลี่เหงียนหรือว่านางแบบสาวชาวเวียดนามจนทัวร์เนี่ยไปลงที่เธอแบบยับเยินจนกระทั่งต่อมาโจลี่เหงียนก็ได้ออกมาแถลงการว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกรากันระหว่างโยเกิร์ตแล้วก็พีเคโจลี่เหงียนแล้วก็พีเคเนี่ยรู้จักกันจริงแต่จากการที่ทั้งคู่นั้นได้ร่วมงานอีเวนต์กันเท่านั้นและหากใครเนี่ยยังมีการเผยแพร่ข่าวลือนี้อีกจะมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อมาไม่นานนะคะพีเคปิยวัฒน์ค่ะนั้นก็ทำเอาเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องนะคะเมื่อเขาได้ออกมาโพสต์ภาพสาวปริศนาคนนึงและอีกภาพนึงก็เป็นภาพผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีขาวมีการเขียนด้วยปากกาเคมีเป็นข้อความที่เจ็บจี๊ดว่า I'm not Jolie หรือแปลได้ว่าหนูไม่ใช่โจลี่จนหลายคนนะคะโยงไปถึงสาวโจลี่เหงียนหรือว่านางแบบสาวชาวเวียดนามอดีตสาวคนสนิทที่เพิ่งจะมีข่าวประเด็นใหญ่ไปกับ PK ก่อนหน้านี้และก็ทำเอาหลายคนสงสัยนะคะว่าสาวคนใหม่คนนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่จะใช่หวานใจคนใหม่ของหนุ่ม PK หลังจากที่หย่ากับอดีตภรรยาหรือเปล่าและเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับ PK ปิยวัฒน์และก็ความรักครั้งใหม่กับนักธุรกิจสาวดาวรุ่งมิเรียมอัสเซนการ์ดนะคะและงานนี้ก็ดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปได้สวยเลยทีเดียวเพราะด้าน PK นะคะก็มีการควงมิเรียมมาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวให้ได้เห็นกันเป็นครั้งแรกและเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะเมื่อ PK ค่ะยังมีการโพสต์ภาพน่ารักลงสตอรี่ส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยว่า Family Day ซึ่งบอกเลยว่าบ่งบอกถึงการต้อนรับสาวมิเรียมสู่ครอบครัวอย่างอบอุ่นค่ะและจากนั้นนะคะชื่อของ PK ค่ะต้องบอกว่ากลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งบนโลกโซเชียลนะคะเมื่อ31กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเพจดังนั้นได้มีการหลุดข่าวใหญ่ว่า PK เนี่ยสอโดนปลดจากรายการดังอย่างคุยแซ่บโชว์หรือไม่เมื่อทางด้านของเพจผู้หญิงเป็นเพศที่ฮาร์ดคอร์นะคะนั้นได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นเริ่มตามสนองแล้วหรอพิธีกรคุยแซ่บโชว์ใครหายไปอีกทั้งยังมีการโพสต์ระบุข้อความว่าใครหายไปแล้วก็ยังได้แคปโพสต์ของรายการคุยแซ่บโชว์ที่มีการโพสต์ระบุข้อความว่าเพิ่มดีกรีแซ่บเตรียมพบกับพิธีกรสุดอบอุ่นดีต่อใจดีเจพุทธพุทธิชัยกับการกลับมารับหน้าที่พิธีกรรายการทีวีในรอบ10ปีและครั้งแรกของเอสกันตพงศ์กับการประเดิมพิธีกรรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์และแซ่บต่อเนื่องกับทัพพิธีกรตัวแม่ธัญญาธัญเรศหนิงปณิตาเบนซ์พรชิตาเป็กกี้ศรีธัญญาชมพู่ทันสิตาบูมสุภาพรและสินแสเป็นหนึ่งและก็มีการคอมเมนต์อีกครั้งว่าโดนถอดรัวๆและอย่างไรก็ตามนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวของ PK ค่ะที่มีข่าวเฉามาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เลิกรากับสาวโยเกิร์ตค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำให้ลุกลามไปถึงหน้าที่การงานเพราะเหล่าแฟนนางงามนะคะมีการออกมาเรียกร้องให้เปลี่ยนพิธีกร MUT คนใหม่เพราะ PK นั้นดูไม่เหมาะสมกับการทำหน้าที่นี้ซึ่งในที่สุดค่ะก็ได้มีการเปิดตัวแล้วว่าเป็นคุณอาร์มก่อนกันที่ได้เสียพิธีกร Miss Universe Thailand 2024แทนคุณ PK ปิยวัฒน์หลังมีการเซ็นผิดข่าวเฉานั่นเองค่ะก่อนที่ PK นะคะจะตกเป็นข่าวลือว่าโดนถอดจากรายการคุยแซ่บโชว์ในเวลาต่อมาแต่ PK เองนะคะก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใดค่ะและเกี่ยวกับประเด็นของ PK นะคะก็ยังไม่จบเท่านั้นค่ะเพราะหลังจากมีข่าวลือเรื่องการโดนถอดจากรายการดังนะคะทางด้านเพจเจมอย 108V1 ค่ะนั้นก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่าเมื่อกูโพสต์ลอยๆว่าเดี๋ยวพี่ PK จะมีข่าวใหญ่ลูกเพจข่าวใหญ่ไม่ใช่เจอคนใหม่ไม่เลิกหรือไม่ก็ท้องมีเรียนแฟน PK ไม่เลิกไม่ท้องค่ะคอนเฟิร์มกูเนี่ยดีนะชีแวะเอาบุญมาฝากในเพจแต่ถ้าแคปให้ทนายเดชาด้วยนี่กูวิ่งคนแรกเลยจ้า #EP เมียทนายเดชากิ๊ก PK โดยในครั้งนั้นนะคะทางด้านเจมอย 108ค่ะนั้นก็ได้มีการแคปแชทดังกล่าวของมิเรียมมาด้วยนะคะโดยส
สาวมิเรียมค่ะนั้นได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตด้วยตัวเองโดยเข้ามาคอมเมนต์ข่าวหรือเรื่องเลิกกันหรือไม่ก็ท้องโดยเธอนั้นเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่เลิกไม่ท้องค่ะคอนเฟิร์มและล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะ6สิงหาคม2517นะคะก็ระอุต่อเนื่องค่ะเมื่อมิเรียมนะคะหลุดว่าจะมีข่าวใหญ่กว่าที่คิดโพสต์สะดุ้งเคยรักใครโดยไม่หลอกเป็นเครื่องมือหาเงินไหมหลังลือความสัมพันธ์ทีเคไม่เลิกก็ท้องแล้วก็ยังมีข่าวลือพ่วงด้วยที่บอกว่าต้องการยกเลิกสัญญาการยกสมบัติให้กับเมียเก่าด้วยสาวมิเรียมเองนะคะนั้นได้มีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลส่วนตัวค่ะโดยเริ่มต้นโพสต์ระบุข้อความว่าข่าวที่ว่าใหญ่มีใหญ่กว่านี้อีกเตรียมป๊อปคอร์นปูเสือรอไว้เลยจากนั้นค่ะทางด้านมิเรียมเองนะคะก็ได้มีการรีโพสต์รูปภาพค่ะขณะร่วมเฟรมปาร์ตี้ฉลองวันเกิดโดยมีหนุ่มพีเคนะคะอยู่ข้างกายร่วมเฟรมอยู่ด้วยค่ะและก่อนที่จะทำเอาสะดุ้งไม่น้อยนะคะเมื่อข้อความล่าสุดของมิเรียมค่ะมีการโพสต์ทิ้งบอมโดยได้ระบุข้อความสุดแรงเอาไว้ว่าเธอมีความสัมพันธ์ดีๆบ้างไหมเคยรักใครโดยที่ไม่หลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือในการหาเงินไหมหรือรักแค่ตัวเองก่อนจะจบประโยคสุดท้ายนะคะที่สาวมิเรียมค่ะเขียนไว้ด้วยข้อความภาษาอังกฤษว่า self love or selfish ดีๆโดยแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ารักตัวเองหรือเห็นแก่ตัวซึ่งบอกเลยนะคะว่าการที่สาวมิเรียมค่ะนั้นได้ออกมาโพสต์แรงแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าตั้งใจจะสื่อถึงใครหรือไม่ในขณะที่ประเด็นเรื่องราวความยุ่งเหยิงของ PK แล้วก็โยเกิร์ตเองนั้นค่ะก็กำลังตกเป็นประเด็นด้วยเช่นเดียวกันเพราะเมื่อ3สิงหาคมที่ผ่านมานะคะด้านเพจอิกกี้ของแทร่แอค่ะนั้นก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความถึงประเด็น PK ล่าสุดเอาไว้ว่าจำที่ทนายเด็กชายแก่โพสต์ได้ปะว่าดาราเมาแล้วเซ็นยกสมบัติให้เมียเก่าสรุปไม่ได้เมาหรอกมีสติดีแต่แค่ตอนนี้ตกอับไงไม่มีคนจ้างงานเลยหวงของแล้วเลิกกันแล้วทำไมต้องจ่ายอะไรประมาณนี้แล้วที่ PK บอกว่าจะให้เงินเดือนละแสนกลับให้บ้านตั้งแต่เลิกก็ยังไม่ให้อะไรเลยนะแต่จะมายกเลิกเฉยเลยโยก็ไม่ได้อยู่บ้านไปดาวคอนโดเช่าเองละก่อนที่อีกกี้ค่ะมีการโพสต์แซบด้วยบทกลอนนะคะโดยระบุข้อความว่าอานิจาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไอ้ตอนอยากไปดีใจหายออกรายการทำมาเทศหลอกควายตายกลืนน้ำลายเขาไม่เรียกผู้ชายเอ่ยแฮชแท็กสุนทรกี้และย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะทนายเดชาเองค่ะก็ได้มีการโพสต์ผ่านเพจทนายคลายทุกข์เอาไว้ว่าคนวงการบันเทิงเลิกกับเมียแต่พลาดท่าเซ็นสายค่าเลี้ยงดูเมียเดือนละแสนตอนเมาตอนนี้อยากยกเลิกแฮชแท็กปรึกษาพี่เดพร้อมเผยใต้คอมเมนต์อีกว่าช่วงนี้หนุ่มกะลาคงได้พักแล้วจะมีคนดังในวงการบันเทิงอาจจะมาแทนที่เป็นใครเดี๋ยวก็คงได้รู้นะคดีนี้เป็นอุทาหรณ์ถ้าเราต้องหย่าเมียเราต้องงดดื่มเวลาทำบันทึกข้อตกลงหลังการหย่าและควรพบแพทย์ตรวจสติสัมปชัญญะก่อนมิฉะนั้นหากพลาดเสียทีเซ็นยกสมบัติให้เมียหมดพร้อมค่าเลี้ยงดูหนังดูละครดูข่าวย้อนดูตัวเองด้วยนะครับขณะที่เช้าวันนี้นะคะเพจบันทึกหน้าตูดค่ะก็ได้มีการแคปข่าวมิเรียมนะคะที่โพสต์ว่าจะมีข่าวใหญ่ค่ะโดยได้เอามาโพสต์ระบุข้อความสั้นๆว่าเปิดเลยมิเรียมและก็เพจอรรถรสค่ะก็มีการโพสต์ระบุข้อความว่าอุ้ยไม่รู้ว่าข่าวใหญ่ที่ว่าข่าวใหญ่อะไรหลังจากที่ทางด้านมิเรียมแฟนพีเคออกมาโพสต์ว่าข่าวที่ว่าใหญ่มีใหญ่กว่านี้อีกและมีความสัมพันธ์ดีๆบ้างไหมเคยรักใครโดยที่ไม่หลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือในการหาเงินไหมหรือรักแค่ตัวเองไม่รู้งานนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าแต่แกจำที่ก่อนหน้านั้นทนายเดชาเคยโพสต์ไว้ว่าคนวงการบันเทิงเลิกกับเมียแต่พลาดท่าเซ็นจ่ายค่าเลี้ยงดูเมียเดือนละแสนตอนเมาตอนนี้อยากยกเลิกชาวเน็ตหลายคนเลยอยากรู้ว่าเป็นใครหลังจากนั้นทางด้านเพจดังเพื่อนรักอีกกี้ก็ออกมาบอกว่าสรุปคือไม่ได้เมาหลอกมีสติดีแต่ว่าตกอับไงไม่มีคนจ้างเลยหวงของเลิกกันแล้วทำไมต้องจ่ายไม่พออีกกี้ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยอีกว่าแล้วที่พีเคบอกว่าจะให้เดือนละแสนกลับให้บ้านตั้งแต่เลิกกันก็ยังไม่ได้ให้นะโยต้องไปดาวคอนโดเช่าเองอยู่เลยงานนี้ก็ต้องตามเผือกกันต่อไปจ้าและโอ้โหบอกเลยนะคะว่ามหากาพย์ดราม่าของพีเคค่ะนั้นก็ได้กลับมาหน้าสื่ออีกครั้งนึงนะคะเราก็ต้องรอเจ้าตัวค่ะดันออกมาชี้แจงแต่ละประเด็นนะคะเริ่มตั้งแต่ข่าวลือโดนปลดรายการต่อมาก็เป็นข่าวใหญ่ระหว่างความสัมพันธ์กับมิเรียมแล้วก็ในเรื่องของข่าวลือที่หนุ่มพีเคเมาแล้วมีการเซ็นยกสมบัติให้กับเมียเก่าแต่อยากยกเลิกงานนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดจะจริงเท็จอย่างไรเราก็ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัว PK ดีที่สุดค่ะและทั้งนี้นะคะหากมีความอัปเดตอย่างไรค่ะท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ